สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโอทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก My Hero Academia นั่นเองนะฮะกับตัวจาก Brave Grab ตัวนี้จะเป็น World 2นะฮะตัวที่2นั่นเองก็คือตัวโทโดโรกิของเรานั่นเองนะฮะอันนี้คือเขาจะมาเป็นชุดนักเรียนนั่นเองนี่คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้อีกด้านหลังอันนี้อีกด้านนึงนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนี่อันนี้มาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าจริงตัวนี้เหมือนที่ออกมามันจะมี3ตัวมั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจะมีบาฮุโกอีกตัวนึงแต่ว่าตอนนี้ของยังไม่เข้ามาในกล่องจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ตัวนี้ก็จะค่อนข้างติดกันมาเป็นแบบมันจะกล่องมันจะซับซ้อนนิดนึงนะฮะนี่ตัวนี้นะครับมันก็จะมาเป็นลักษณะของ4ช่องเหมือนกันก็คือมีเสามีครึ่งล่างครึ่งบนแล้วก็ฐานนะฮะ4ช่องแบบนี้นี่มาเรามาแกะดูกันดีกว่าตัวนี้นะครับฐานมันจะเป็นตัวแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นออกสีเทาๆนะฮะแผ่นใหญ่ตัวนี้จะมีรูเสียบ1อันนะฮะอย่างที่บอกฮะงานนี้ผมว่ามันมีตำหนิอย่างเดียวที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือฐานเนี่ยแหละฮะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็จะมีเสาอันนี้จะเป็นเสาเสียบนะฮะแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวครึ่งล่างก่อนแล้วกันนี่ครึ่งล่างของโทโดโรกิก็คือจะเป็นกางเกงสีออกเขียวน้ำเงินเนาะเขียวน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรก็คือกางเกงเหมือนเป็นกางเกงสแลกแล้วก็มีเข็มขัดรองเท้าก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่ก็จะคล้ายๆของเดกุนะฮะแต่จะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะฮะส่วนตัวข้างบนตัวข้างบนนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวของโทโรกิจะใส่เป็นกระเป๋าสะพายข้างนะฮะสีน้ำเงินชุดก็คือจะเป็นเหมือนกันนะฮะอันนี้เขาจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์ไฟหรือว่าอะไรโผล่ขึ้นมาก็คือจะเป็นชุดนักเรียนปกติเลยผมก็คือจะแบ่งเป็น2สีแน่นอนฮะแดงเลือดหมูกับขาวแผลเป็นที่หน้าตาก็จะประมาณนี้ชุดนะฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนี่รายละเอียดดีครับตัวนี้ผมถือว่างานดีนะโอเคอยู่แบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นท่าทางหน้าปั้นมาได้โอเคอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบใส่ครึ่งนึงเหมือนกันคือจะเป็นเหมือนท่ากระโดดอยู่เสาเขาจะเสียบข้างหลังนะฮะตรงนี้ตัวเสาก็จะดูแปลกเหมือนกันนกมันจะเป็นเนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นเสายาวเสียบเข้าไปเลยมันจะเป็นเหมือนจุดเล็กแล้วก็เสียบเฉียงๆนะมันจะออกเฉียงๆนิดนึงนะฮะประมาณนี้นี่แล้วก็มันจะคือตัวเสาเนี่ยมันจะอยู่ช่วงด้านหลังสุดทำให้ด้านหน้าเนี่ยมันเหลือสเปซค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่จริงๆเป็นเสาแบบกลมๆแบบของพวก Amazing หรืออะไรก็ได้นะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็จะประมาณนี้ในข้างหน้าเราสามารถหาอะไรมาวางเป็นตัวเล็กๆเพิ่มเติมของโชโตะได้นะฮะผมถือว่าก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ทีนี้ความสูงของตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ที่17เซนนะฮะนี่จากพื้นจนถึงหัวตรงนี้อยู่ประมาณ17เซนนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะนี่ไซส์ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปจริงๆก็พอๆกับพวก Amazing หรือว่าพวก DXF นั้นน่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะดูสเกลดูอะไรแล้วเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ค่อนข้างโอเคนะฮะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองดูที่ร้านได้นะฮะยังพอมีเหลืออยู่นะครับตัวนี้ติดตามได้ที่โอทอยของเราเลยวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่อง YouTube ของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ